สวัสดีครับวันนี้น้องดูดีมีคำตอบกับผมน้องดูดีจะมาบอกเรื่องดีๆเกี่ยวกับดิจิตอลทีวีกันแบบชัดๆไปดูกันเลยครับค่ะสงสัยว่าทำไมต้องเอาคูปองดิจิตอลทีวีไปแลกกล่องรับสัญญาณด้วยคะคือผมสงสัยว่าทำไมผมต้องเอาคูปองดิจิตอลทีวีไปแลกกล่องรับสัญญาณด้วยครับมาถึงวันนี้ประเทศไทยเข้าสู่การออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอลมาระยะหนึ่งแล้วมีเหตุผลดีๆมากมายว่าทำไมเราควรจะต้องนำคูปองไปแลกกล่องรับสัญญาณดิจิตอลกันครับหลายๆคนอาจประสบปัญหาการรับชมรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศระบบแอนะล็อกทั้งสัญญาณภาพที่ไม่คมชัดแล้วก็มีคลื่นแทรกรบกวนประจำจำนวนช่องก็มีเพียงแค่6ช่องเท่านั้นปัญหาเหล่านี้จะหมดไปครับเพราะการออกอากาศในระบบดิจิตอลจะทำให้สามารถใช้คลื่นความถี่ได้เต็มประสิทธิภาพสัญญาณภาพและเสียงก็คงชัดไม่มีสัญญาณรบกวนแม้ว่าจะมีฝนตกหรือลมแรงก็ตามที่สำคัญระบบอนาล็อกเดิมของไทยกำลังจะหมดสัญญาสัมปทานไม่เกินปี2561ดังนั้นดิจิตอลทีวีคือช่องทางที่จะทำให้คนไทยได้มีฟรีทีวีรับชมกันต่อไปแถมยังมีช่องให้ดูเพิ่มมากขึ้นเป็น48ช่องด้วยนะครับนอกจากนี้การรับชมด้วยกล่อง Set Top Box และ ID TV แบบดิจิตอลยังให้ทั้งคุณภาพและความคมชัดในการรับชมช่องฟรีทีวีที่เหนือกว่าระบบอื่นๆอย่างชัดภาพที่ได้ก็มีความสมจริงความคมชัดสูงสุดระดับ Full HD โดยเฉพาะกล่อง Set Top Box ที่เข้าร่วมโครงการนอกจากกสทช.จะตรวจรับรองมาตรฐานให้แล้วหากนำคูปองไปแลกซื้อก็จะได้รับสิทธิ์การรับประกันเพิ่มเติมตามที่กสทช.กำหนดเพิ่มให้อีกด้วยนะครับเห็นข้อดีมากขนาดนี้ก็รีบมาเป็นครอบครัวดิจิตอลทีวีร่วมกันเร็วๆนะครับดิจิตอลทีวีดูดีทุกบ้านกับน้องดูดีมีคำตอบขอลาไปก่อนสวัสดีครับ